ใช้คมด้านนอกวางแนบลงบนด้านละเอียดของหินลับมีดแล้วยกขึ้นตามคมเดิมจากนั้นถูขึ้นลงแบบนี้จนกว่ากรรไกรตัดกิ่งจะคมนะครับเมื่อรับคมด้านนอกเสร็จแล้วทำการรับคมด้านในโดยพลิกด้านใช้น้ำล้างหินลับมีดวางกรรไกรตัดกิ่งแนบลงกับหินลับมีดแล้วตวัดออกแบบนี้3ถึง4ครั้งเสร็จแล้วก็สามารถนำกรรไกรตัดกิ่งไปใช้งานได้เลยนะครับและเมื่อใช้งานเสร็จใช้น้ำอุ่นผสมสบู่เช็ดทำความสะอาดกรรไกรตัดกิ่งเอาสิ่งสกปรกยางไม้ออกจากกรรไกรตัดกิ่งให้หมดชโลมน้ำมันแล้วนำเก็บได้เลยนะครับง่ายๆครับสำหรับวิธีรับคมกรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ